สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมปลูกผัก Story of Season Friend of Mineral Town นะครับหรือว่า Harvest Moon ที่รีเมคมาจากเครื่อง PS1 นั่นเองนะครับสรุปวันนี้นะครับเป็นฤดูออทัมนะฤดูใบไม้ร่วงนะครับวันที่21นะมีเทศกาลนะครับ Fluffy Festival นะครับ Fluffy นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรขนสัตว์อย่างนี้หรือเปล่าอะไรฟูฟี่ประมาณนั้นตรวจดูอุปกรณ์กันก่อนโอเคอุปกรณ์เรียบร้อยเรียบร้อยดีดูทีวีดีกว่าอากาศยังแจ่มใสอยู่นะแล้วก็เปิดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหาสูตรอาหารน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะข่าวสารก็จะเป็นข่าวของวันนี้นะเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธวันนี้มีงานเทศกาลด้วยงานเทศกาลฟลัฟฟี่เราแต่งตัวเป็นกวางเรนเดียร์แล้วกันแปลกดีอ่ะไปทำงานกันดีกว่าเริ่มมานี่เอานี่มาขายก่อนเลยพริกเขียวและพริกหยวกเก็บน้ำผึ้งกับแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็รอฟังเสียงพูดแคร์วันนี้มาเยอะหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเยอะถ้าเสียงรัวๆแบบนี้เยอะตอนแรกนึกว่ามีอยู่แค่ 3-4 เสียงแสดงว่ามาน้อยโอ้พูดแค่มากันเพียบนะครับทำงานกันไปพูดแค่เดี๋ยวเราต้องเก็บอันนี้ด้วยนี่ๆหัวมันเมื่อวานลืมเก็บไม่ใช่ลืมหรอกมันเก็บไม่ทันไปเจอมาแล้วเดี๋ยวๆๆขอเก็บอีกอันนึงหมาหยุดเลยหมาหยุดเดี๋ยวนี้ขาดอ่ะดูแลหมาเรียบร้อยก็ไปดูแลน้องวัวเราต่อเลยครับขัดตัวรีดนมโอเคแล้วก็เอาหญ้าให้กับน้องวัวก่อนนะตอนคุยกับวัวนี่จะต้องคุยว่าอะไรวัวถึงจะรู้เรื่องมาออกมาข้างนอกเดินตรวจตราฟาร์มสักนิดหนึ่งพริกเขียวยังเก็บไม่ได้ถั่วยังเก็บไม่ได้นะครับมีพริกหยวกตรงนี้อีกแล้วเดี๋ยวมาเก็บเอ้ยทิ้งเก็บไปสักนิดนึงก่อนก็ได้เก็บไปสัก2แปลงนะครับที่เหลือเราน่าจะรดน้ำเองได้4แปลงโอ้ชอบเสียงตอนพูดแค่รดน้ำจริงเหมือนมีสปริงเกอร์โอเค9โมงแล้วนะครับแวะดูแลไก่ก่อนอ่ะแต่ก่อนอื่นพี่เขียวขายตรงนี้ก็ได้อยู่แล้วก็ส้มกับแอปเปิ้ลเหรอเก็บไว้ก่อนก็ดีเนาะเก็บไว้ดีกว่านะครับโอ้มีไอ้นี่ปนมายังไงหญ้าเขียวธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราจัดกระเป๋านิดนึงนะครับพวกนี้ต้องเอาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะเก็บตู้เย็นไว้นะไว้เป็นอาหารในช่วงฤดูหนาวนะครับตอนที่เราลงไปขุดเหมืองรู้สึกว่าฤดูหนาวเนี่ยเหมืองน้ำตกมันจะเปิดใช่ไหมแย่แล้วเจ้าบอยมาซ้อนกับเจ้าไก่ดิบอยู่แล้วตัวไหนไก่ดิบตัวไหนบอยอ่ะตัวนี้ไก่ดิบแล้วก็เหลือตัวนี้อีก2ตัวเจ้าไฟสตาร์นะกับเจ้านี่เชเตอร์เช็คสิไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่โอเคทุกตัวน่าจะคุยหมดแล้วนะครับต่อไปก็วางอาหารเดี๋ยวต้องเอาไก่ไปขายด้วยวันนี้วันพุธโอ้ยวันนี้งานเทศกาลนี่นะร้านของลิเลียน่าจะปิดนะนะเก็บไข่ไก่มาก่อนไปขึ้นเขานะครับเร่งด่วนเลยจะ10โมงแล้วอ้อลืมไป
ไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าวันนี้เป็นงานเทศกาลนะครับเราต้มไว้สักอีกสักฟองหนึ่งแล้วก็เอาดอกไม้ให้กับเทพธิดานะครับเหมือนเดิมถ้างั้นก็ไม่ต้องรีบอะไรลืมไปว่าวันนี้เทศกาลไงไม่มีใครขึ้นมาภูเขาอยู่แหละหาของดีกว่าหาของป่านี่เช็ดนัดมีเห็ดนะครับดอกไม้ว่าแต่เช็ดนัดนี่มันน่าไปทำอะไรได้นะขนมเค้กได้ป่ะหรือว่าจับกวนเป็นแบบไส้ขนมปังอย่างเงี้ยคล้ายๆขนมปังไส้ถั่วแดงแต่เป็นไส้เช็ดนัดมาดูตรงนี้สิไม่มีด้านนี้ล่ะมีหญ้าเขียวเก็บมาก่อนมีหญ้าแดงอีกนะครับมีอีกแวะมาหน้าบ้านลุงก๊อตอีกนิดนึงเผื่อจะเจออะไรอีกบ้างนะครับเหมือนจะไม่มีถ้างั้นเรากลับไปเก็บของที่ฟาร์มนะครับปึ๊บของมาเก็บครับดอกไม้เก็บไปหมดเลยก็ได้แล้วก็เห็ดเชสนัทไข่นะครับแอปเปิ้ลส้มนมหัวมันเราเก็บไว้เดี๋ยวให้ของพูดแค่ก่อนดีไหมหรือว่าเราจะไปเลยเดี๋ยวนะผมเช็คเวลานิดนึงเทศกาลถึง6โมงเย็นนะครับจริงๆนี่ก็บ่ายโมงแล้วนะไม่รู้ว่าเก็บไอ้นี่ทันหรือเปล่าเก็บสัก2แปลงน่าจะทันนะเก็บ2แปลงนะครับเออหัวมันยังไม่ได้เก็บเลยเอ้าเก็บแล้วนี่นะนึกว่าลืมโอเคไปแล้วที่เหลือปล่อยพูดแค่ทำงานกันไปก่อนอีก2แป้งเรามาเก็บให้ตอนช่วงเย็นนะไปเทศกาลดีกว่าเทศกาลฟรับฟรีจริงๆเราควรจะแต่งชุดแกะใช่ไหมแกะไซส์ไหมมีแวะตรงนี้นิดนึงเพื่อมีอะไรอีกนะครับแต่น้าจาไม่มียังมีเวลาอีกนิดนึงอะขอหินอีกหน่อยตึ้มปึ้มมาแล้วงานเทศกาลนะครับเป็นเทศกาลประกวดเจ้าแกะนะครับเราไม่ได้เลี้ยงเลยอะยังไม่ได้เลี้ยงเลยสงสัยต้องไปซื้อมาเลี้ยงบ้างแล้วมั้งหูอัลปาก้าจริงอ่ะตัวเบลเริ่มเลยคุยกับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันเราไม่มีแกะอยู่แล้วนี่ทำอะไรไม่ได้มีกระต่ายแกะแล้วก็อัลปาก้านะครับเดี๋ยวเราไปซื้อมาเลี้ยงบ้างดีกว่าจบงานเทศกาลโดยที่เราไม่ได้เข้าร่วมกับเขาเลยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเก็บไอ้เจ้าพริกหยวกนะครับรวมถึงรดน้ำด้วยพูดแค่เราติดของไว้ก่อนแล้วกันนะวันนี้ไม่ว่างอ่ะไม่ทันค
รู้สึกว่าเราจะมาทางสายทำฟาร์มปลูกผักซะเยอะกว่าเลี้ยงสัตว์นะครับไม่เป็นสายนี่เลยกสิกรรมเลี้ยงสัตว์ตอนแรกก็กำลังคิดอยู่ว่าทำไมลุงก๊อตถึงไม่มาทำบ้านเรานะที่เราจ่ายเงินไปแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้มันเป็นงานเทศกาลไงลุงเก็บก็ไม่มาดิตัดหญ้าตรงนี้เก็บก่อนโอเคอ่ะเอาหญ้ามาเก็บนะครับฟอลเดอร์อยากไปลงเมืองแล้วเนี่ยอ๋อแต่ว่ารู้สึกเราต้องฝึกเรื่องการใช้อุปกรณ์ก่อนนะครับตอนนี้มีแค่เคียวอะที่แบบขึ้นไปถึงขั้นสุดท้ายได้นะส่วนที่ขุดจริงๆก็ขึ้นทองแล้วนะขาดขวานกับหินนะครับสงสัยต้องฝึกทุบหินที่นี่ก่อนแหละที่บ้านเรานี่แหละมีตรงไหนที่ทุบได้อีกบ้างผมมีแต่ก้อนใหญ่อ่ะนี่ก้อนนี้ทุบได้ฝึกการใช้ค้อนตึ้มเรียบร้อยโอเคแล้วก็พอดีเจอหญ้าตัดก่อนตัดหญ้าก่อนตรงนี้อีกก้อนนึงไหวไหมเนี่ย4ทุ่มแล้วหันหน้าไหวหน้าโอ้ยเหนื่อยแตกเธออีกทีนึงโอเคนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะกินอาหารหรือไปบ่อน้ำพุร้อนผมว่าทำอาหารกินก็ได้มั้งเรามีของค่อนข้างเยอะนะเก็บหินก่อนนะครับอุปกรณ์เรายังไม่ขึ้นนะหินอีกนิดนึงทำอาหารดีกว่าทำอะไรดีเสียดายอันนี้ยังไม่มีเตาอบนะทำไม่ได้ตอนนี้ที่ทำได้นะครับโดยที่ของที่ซื้อมามันจะมีไอตัวเรซินขนมปังใช่ไหมเพราะแต่ว่าองุ่นเรามีน้อยอ่ะกับอีกอันนึงก็คือข้าวเห็ดมัชรูมไรซ์พอได้อยู่นะหรือไม่ก็เป็นไข่นะครับทำมาโกยากิถ้านี้ทำเป็นแบบไฮได้นะอ่ะนี่ละกันไข่เจียวกินครับโอเคเพิ่มหัวใจมาหน่อยนึงแล้วก็นอนได้ทีนี้น่าจะลงตัวพอดีนะยาน้ำเงินนี่เอามานี่จริงๆอันนี้กินอีกก็ดีนะกินอีกก็ดีนะยาน้ำเงินนะครับนี่ฟื้นพลังนอนแล้วเช้าแล้ววันนี้วันที่22ไม่มีวันเกิดใครนะอากาศอีกวันนึงจะเป็นวันฝนตกนะครับดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่อน่าจะไม่ใช่สอนทำอาหารแล้วก็ซีซั่นนี้หมดอีเวนต์แล้วเหรอน่ายังมีนี่นี่ไง30นะครับปัมกินจัมโบรีเทศกาลฟักทองเหรอโอเคโอ้ได้ยินเสียงเลื่อยแล้วตกใจวันนี้วันพฤหัสนะครับเปลี่ยนชุดสีส้มดีกว่าทำตัวเหมือนส้มลูกก๊อตกำลังมาขยายบ้านให้เรานะครับส่วนเราก็ทำงานเก็บน้ำผึ้งเก็บแอปเปิ้ลเมื่อกี้เจอลุงก๊อตลืมเอาไม้ให้เก็บน้ำผึ้งแอปเปิ้ลก่อนทำไมเสียงพูดแขกเงียบจังเอ้ยตกใจนึกว่าไม่มากันเดี๋ยวแวะไปหาลุงก๊อตอีกทีหนึ่ง
เอามาให้เขาก่อนทำบ้านดีๆนะเอาสวยๆนะลุงโอเคแล้วก็น้ำผึ้งนะครับที่เกินเราเก็บไว้เป็นเสบียงมันต้องเอาไว้ทำอาหารได้เราต้องเตรียมเสบียงสำหรับฤดูหนาวจะเป็นแนวเอาชีวิตรอดไปแล้วตอนนี้เฮ้ยไอ้นี่มาแล้วแครอทแครอทอ้อแล้วก็เหมือนจะมีจดหมายมาด้วยนะครับเดี๋ยวแครอทไปก่อนนะรับจดหมายก่อนมีของใหม่มาขายมีดได้มีดแล้วโอเคเลยมีมีดมาขายแล้วนะครับเก็บแครอทก่อนนะโอเคหลอดหลายแปลงด้วยดิหว่านเมล็ดคือมันต้องรีบเก็บแล้วก็หว่านเมล็ดไว้เดี๋ยววันนี้ต้องไปที่ร้านขายของด้วยนะครับก็จะพูดแค่ไปทำอะไรทางนู้นทางขวาไกลๆเอาเจอหมาพอดีหมาจะเย็นหมาจะเย็นหมารอแป๊บดีมากโอเคไปดูแลวัวต่อนะครับขาดรีดนมทางปากมาเช็คกันก่อนว่าดูแลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคต้องไปซื้อไอ้นี่ด้วยนี่นะสัตว์ใหม่นะครับอยากจะเลี้ยงไอ้ตัวที่เป็นฟัฟฟี่บ้างแล้วอ่ะจริงๆมีเงินเยอะแล้วก็ได้อยู่นะปะเหลือแครอทอีกอันนึงอ่ะ9โมงครึ่งแล้วสงสัยขึ้นเขาไม่ทันตอนช่วง10โมงแล้วเหล่าชาวบ้านน่าจะกลับไปก่อนนะครับชาวบ้านเรียกชาวบ้านเลยโอเคอ่ะหว่านเมล็ดแครอทไว้เรียบร้อยนะครับโอ้มะเขือม่วงก็ออกนะแย่แล้วเก็บไม่ทันเอาตรงเก็บไม่ทันลืมขายไก่ออกเมื่อวานมันเป็นไอ้นี่นะงานเทศกาลนะโอ้วันนี้ภารกิจเยอะมากเลยอ่ะขายไก่นะครับไปซื้อสัตว์เลี้ยงเพิ่มด้วยอ่ะเจ้าบอยก่อนแล้วก็เจ้าไก่ดิบเจ้าตัวนี้5ดาว KFC Texas นะครับเดี๋ยวจะเอา KFC ไปขายบอนชอนตัวนี้เชสเตอร์โอเคเก็บไข่ได้แครอทผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทำอะไรได้หรือเปล่านะข้าวผงข้าวผัดอะไรเงี้ยคือปกติที่เคยกินข้าวผัดใส่แครอทมันก็อร่อยนะ เดี๋ยวมันได้หรือเปล่าประเด็นเราไม่แน่ใจอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันคือไม่แน่ใจจำไม่ได้จริงๆปะขึ้นเขาโอ้แย่แล้วดอกไม้เราไม่มีเลยถ้างั้นขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนนะครับเมื่อกี้เราเก็บใส่ตู้ไปหมดแล้วไงเฮ้ยเจอไอ้นี่แบนดอนแป๊บอะเพื่อนเฉยๆพอเลยเฮ้ยเช็ดนัดอีกอันหนึ่งนี่ไงดอกไม้นี่อุตส่าห์เตรียมช่องไว้หนึ่งช่องพอดีขวานมาอีกเป้าดอกไม้ดีมากเก็บมาให้หมดเที่ยงแล้วอะตรงนี้ไม่มีอะไรนะแวะไปหาเทพธิดาต่อนะครับ
ดอกไม้สงสัยของข้างบนเอ้ยของตรงโซนข้างล่างนั่นคงต้องข้ามแล้วแหละคือต้องรีบแล้วไงมีภารกิจต้องทำเยอะนะครับเอาเท่าที่เห็นเห็ดพิษโอเคไปหาลิเลียก่อนสวัสดีครับลิเลียอะแอปเปิ้ลเป็นการติดสินบนก่อนตามด้วยไข่นะครับเอาฟองเล็กให้ป๊อปปูลี่แล้วกันเมื่อกี้ลืมต้มเนี่ยโอเคแล้วก็เราจะมาขายไก่ทิ้งนะครับเจ้า KFC นะถูกตัวใช่ไหมน่าจะถูกนะเพราะหัวใจมันน้อยสุดนะครับเดี๋ยวนะทำไม KFC แล้วเท็กซัสมันน้อยกว่าวะเช็คอีกที KFC มัน4ดาว4หัวใจนะครับเท็กซัสมันกลายเป็น3หัวใจอ๋อมันเป็นรุ่นหลังสุดที่หัวใจเยอะสุดนะครับเข้าใจแล้วนี่แต่มันยังไม่ขึ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวขาย KFC ไปก่อนก็ได้เพราะว่ายังไงบอนชอนกับเจ้าเชสเตอร์มัน6ดาวแล้ว6หัวใจโอเคขายไปขาย KFC ทิ้งเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวตัวใหม่ฟักมาตั้งชื่อ KFC ใหม่ผู้สืบทอดโอเคขายไปแล้วไปแล้วก็ไปซื้อตัวอะไรที่มันฟลัฟฟี่นิดนึงดีกว่าปีหน้าจะได้แบบลงแข่งเทศกาลเขาอาปูมาซื้อสัตว์เลี้ยงครับเพราะแต่เราต้องซื้ออุปกรณ์อะไรด้วยป่ะอ๋อมันจะเป็นอุปกรณ์ให้แบบตั้งท้องนะมันจะมีแกะกับอัลปาก้านะครับอัลปาก้าตัวละ 4,000แกะก็ตัวละ 4,000 นะครับแล้วก็มีวัวนะครับที่เรายังไม่มีก็คือวัวกาแฟวัวสตรอเบอรี่วัวส้มนะครับแกะชมพูกับอัลปาก้ารวมทั้งหมดเนี่ย 38,000 จัดมาเจ้านี่ชื่อคอฟฟี่เหรอเขาต้องชื่อว่าคอฟฟี่ดิวัวกาแฟชื่อว่ากาแฟวัวสตรอเบอรี่ต้องตั้งชื่อว่าพิงแต่ถ้าพิงกี้ไม่ได้นะมันจะเป็นน้องสาวผมเจ้าวัวส้มนะครับฟุตคาร์ปตัวนี้ต้องชื่อว่าออเรนจ์นี่วัวส้มเจ้าแกะตัวนี้ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรตั้งชื่อว่าฟลับละกันโอเคแล้วก็สุดท้ายอัลปาก้านะครับอัลปาก้าหน้าตามันเท่ดีเนอะจะตั้งชื่อมันว่าอัลฟองโซละกันคือหน้าตามันดูแบบศิลปินมากเลยโอเคได้มาครบแล้วเหมาครับเราต้องคอยกลับไปดูแลมันด้วยใช่ไหมโอ้อย่างนี้ต้องไปซื้อพวกอุปกรณ์ด้วยนะโอเคไปต่อแบบว่ามีตังแล้วซื้อทุกอย่างอะรวยแล้วเอ้าปิดแล้วอะออกปิดวันพฤหัสนะครับไปงั้นขึ้นไปข้างบนดีกว่าเดินสำรวจอ้าวเจอเจนนิเฟอร์นะน้ำพึ่งไปก่อนเลยเธอยังไม่ได้แวะบ้านดุ๊กเลยอ่ะถ้าขึ้นไปตรงนี้จะแวะได้ปะไม่ได้สินะอันนี้มันเป็นนกเตรียมแรนแล้วแวะมาหาแรนก่อนไข่ต้มมาเสิร์ฟครับต้มแล้วนะต้มกับมือโยนลงไปในบ่อแล้วมันลอยขึ้นมาอ้าวผ่านบ้านดุ๊กพอดีนะครับเอ้ยเจอดุ๊กพอดีเลยด้วยอ่ะเป
็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเอ้ยนี่ไงไอ้คลิปโอ้โหไม่ได้เจอมานานตอนนี้คลิปมันมาทำงานที่นี่นะครับเออก็ดีนะเอาส้มไปกินไหมโอ้คลิปพูดเยอะขึ้นนะหลังจากที่ทำงานใช่ไหมว่าแต่เราต้องไปร้านขายของอีกนี่นะแต่ก็ยังแวะหาแมรี่ต่อเอ้ยแมรี่เราไม่มีสมุนไพรสีน้ำเงินแล้วอะสีแดงก็ไม่ค่อยออกนะครับเราเอาอะไรให้ดีอะแมรี่เหรอจริงๆแป้งก็ได้นะแต่ว่าแลดูจะเปลืองอะโอเคแล้วก็เอาไม้นะครับคือเป็นแนวแจกของแต่ว่าแจกของราคาถูกนะของประหยัดอะถ้าของแพงไม่ค่อยอยากแจกอ่ะร้านค้ายังเปิดอยู่นะครับเอาเจอปู่ไซบาราด้วยปู่กินไม้มาคือไม่แน่ใจเรื่องปู่เนี่ยปู่เราไม่ค่อยเจอกันเลยเนี่ยเหมือนปู่จะไม่ค่อยชอบไม้เท่าไหร่นะเอาแอปเปิ้ลไปแล้วกันแอปเปิ้ลเออนะใช้ได้อยู่แล้วก็ดอกไม้นะครับให้กับเคเลนโอเคว่าจะเอาของให้เจ็บแต่ว่าของอื่นไม่ค่อยมีแอปเปิลไปกินก่อนแล้วกันนะช่วงนี้แบบงบน้อย อะเจ็บครับขอซื้อมีดหน่อยครับนี่ไง 1,500 ให้มีดมาแล้วแล้วก็ผมว่าเราซื้อน้ำมันเพิ่มอีกนิดหนึ่งตอนนี้ที่บ้านมี16นะครับก็เพิ่มอีกเท่าไหร่เดีย20สัก20โอเคแล้วกลับไปดูแลฟาร์มดีกว่า3โมงแล้วนี่โอ้เจอคุณยายกินแอปเปิ้ลไหมครับไม่ได้แวะหานี่เลยเทศมนตรีโทมัสไมเออร์แย่แล้วเราไม่ได้เตรียมของให้เทศมนตรีเลยมีแต่ไข่ธรรมดาไข่ธรรมดาก็คงได้มั้งกินหรือกินส้มเอาเทศมนตรีชอบส้มบ้างไม่รู้จะเอาไปเถอะรับๆไปเถอะกลับเอ้าโดนเดินขวางซะงั้นเดี๋ยวยังขาดต้องมาซื้ออุปกรณ์ในการดูแลพวกสัตว์นะครับลังเลว่าจะขายแครอทดีไหมเข้าไปดูเมนูแป๊บนี่เราได้มีดมาแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะของเราเต็มว่ะไม่ได้ต้องเก็บของก่อนเก็บน้ำมันด้วยเห็ดพิษเราไม่ควรจะเก็บใช่ไหมใครจะไปกินเห็ดพิษนะมีดเหรอมายองเนสนี่ไม่น่าจะใช่มายองเนสใช้น้ำมันกับไข่นะครับแต่ต้องใช้วิกด้วยวิกคือเครื่องอะไรไม่รู้ศัตรูนี่เราทำได้แล้วนะนมเราก็มีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ข้าวผัดนี่ไงโอ้ข้าวผัดไม่ต้องใช้โอนิกิรินะครับออยแล้วก็กูดเอกไม่ต้องใช้ไอตัวแครอทเอ้าแล้วแครอททำอะไรได้น้ำผักน่ะกับมิกเซอร์เรายังไม่มีอันนี้เป็นนมสตรอเบอรี่อันนี้ขนมปังทาเนยไม่ใช่ไม่ได้เลยไข่ต้มเราทำได้แล้วนะนี่ไงแครอทใช้ทำอันนี้นะครับมันคืออะไรอูเทนซิลเหมือนเป็นเมนูรวมผักแต่ต้องใช้ชีสด้วยอ่ะเอ็กแพนด้วยบัมบูช็อตโอนิกิริเหมือนจะเป็นเมนูที่ทำยากนะแครอทมันไม่มีแบบแครอทผัดเผ็ดแครอททอดกระเทียมพริกไทยถึงทำมาก็ไม่กิน ไอ้ที่พูดมาเนี่ยทำมาก็ไม่กินโอเคแล้วเราขายจริงนะครับแครอทมีอะไรอีกไหมที่เราจะขายหัวมันเก็บไว้โอเค
ขายแครอทขายแครอทขายแครอทแล้วก็ขายเห็ดพิษนะครับเอ้ยผมกดผิดโถอ่ะแล้วก็ต้องเอาของให้พูดแคร์ด้วยใช่ไหมหยิบของก่อนสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีฟ้ามาแล้วสีเหลืองมาแล้วแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวสีส้มรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีบางคนที่แบบเขากลับนะพรุ่งนี้ไม่มานะครับเราต้องไปจ้างงานอีกก็แต่พูดแค่วันนี้เราให้ของครบยังเช็คก่อนให้แล้วให้แล้วเหลือสีม่วงตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวดักตีสีม่วงนี่ไงเจอแล้วสีม่วงโอเคเตรียมรดน้ำโอเคแล้วก็ด้านนี้ยังไม่ได้รดน้ำเก็บพืชผักก่อนโหเก็บไม่ทันจริงนะเนี่ยยังมีพวกมะเขือม่วงอีกนะที่เรายังไม่ได้เก็บเลยนะครับก็คือเก็บไม่ทันปลูกเยอะเกินเก็บไม่ทันสองทุ่มแล้วเนี่ยโอเคเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันมันเก็บไม่ทันน่ะเดี๋ยวไปดูพวกสัตว์ใหม่ที่เราได้มาก่อนนะต้องเอาอาหารมาให้ด้วยนะครับนี่ไงวัวส้มตัวเล็กน่ารักเลยวัวชมพูเฮ้ยชมพูน่ารักอ่ะขิมพูแล้วก็เจ้านี่นะแกะกับอัลปาก้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นวัวช็อกโกแลตเช็คปริมาณอาหารยังมีอยู่นะครับอ๋อเราต้องเอาให้แต่ละตัวด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนะเรามีวัวเพิ่มมาอีก3แล้วก็แกะกับอัลปาก้านะครับพอเอาเยอะกันไปแล้วเดี๋ยวทำงานไม่ทันนะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ไปดูแปลงผักเราต่อนะครับมีบางอย่างที่เรายังไม่ได้เก็บอีกผมเก็บมะเขือม่วงแล้วกันเพราะว่าพริกเขียวมันเยอะอ่ะปล่อยมันเถอะอย่าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถั่วจะสุกอีกนะปลูกเยอะเกินนี่มันเหนื่อยจริงๆเอ้ยแต่ไม่แน่อาจจะทำทันก็ได้นะเก็บทั้งหมดนะครับก็ทันนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันนะครับทันอยู่อย่าลืมว่าตอนนี้เราไม่ต้องเสียเวลากับการไปนอนพักแล้วนะครับที่บ่อน้ำพุเนี่ยเราสามารถทำอาหารเพื่อฟื้นพลังเราได้เองแล้วโอเคเรียบร้อยเหลืออีกแปลงนึงเหลืออีกแปลงนึงที่ติดอะไรติดหญ้าทันสบายสบายนะครับอ
โอเคเที่ยงคืนพอดีเสร็จงานตอนแรกนึกว่าไม่เสร็จอันนี้นี่แวะมาขายต่อด้วยอะมะเขือม่วงเราเก็บไว้บ้างแล้วน้ำมันเก็บไม่ครบโอเคเสร็จภารกิจไม่ต้องกินอะไรด้วยนะพลังเหลือค่อนข้างเยอะนอนเลยขายของได้มาอีก 8,000 กว่านะครับแล้วก็ไก่ตัวใหม่เกิดแล้วนะครับแน่นอนตัวนี้ต้องตั้งชื่อว่า KFC แทนเจ้าตัวที่เพิ่งจะขายไปโอ้วันนี้ฝนตกสบายไม่ต้องห่วงเรื่องรดน้ำวันนี้วันเกิดของแอนนานะครับดูทีวีดีกว่าพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสเอนเตอร์เทนเมนต์มีแต่หุ่นยนต์เปลี่ยนชุดนี่ไม่สวยวันฝนตกเป็นนี้ดีกว่าเป็นพูดวันนี้แต่งตัวเป็นพูดอ่ะเอาไม้ให้ลุงก๊อตเหมือนเดิมนะครับมาแล้วเก็บน้ำผึ้งกับแอปเปิลก่อนผมว่าน้ำผึ้งมันจะเยอะขึ้นตามไอ้นี่ป่ะดอกไม้อะเพราะว่าตอนนี้ที่ฟาร์มเราปลูกแปลงดอกไม้ด้วยนะมีแปลงดอกไม้โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูไก่กันก่อนเช็คปริมาณอาหารไก่ด้วยไอ้เริ่มน้อยแล้วอะเดี๋ยวซื้อเพิ่มดีกว่าเชเตอร์ไฟสตาร์นี่ตัวนี้บอนชอนตัวนี้อีกตัวหนึ่งสีขาวก่อนเท็กซัสเอาพวกขาวก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วก็ KFC ตัวใหม่ตัวนี้เจ้าบอยไก่ต้มแล้วก็เจ้าไก่ดิบนะครับเออจะว่าไปดูจากอาหารที่เราวางมันไม่ต้องจริงๆมันไม่ต้องวางก็ได้นะใช่ป่ะถ้าเราจับยัดแล้วอะอะเรียบร้อยเก็บแล้วก็อันนี้ไข่ดิบนะครับเก็บไว้ก่อนเดินดูฟาร์มไปด้วยแล้วก็นั่นไงถั่วสุกจริงด้วยนะครับพริกด้วยโอ้โหหัวมันด้วยเก็บไม่ทันตายถ้าดูจากสัตว์อ่ะมันไม่มีเกี่ยวกับว่าให้ของขวัญ นะเพราะฉะนั้นดูแล้วน่าจะไม่ต้องนะครับคือถ้าใส่รางก็คือใส่รางใช่ป่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆเคยบอกไว้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจับยัดก็คือจับยัดไปเลยโอเคทีละตัวเลยตัวนี้ก่อนตัวนี้ต่อดูแลทุกตัวเรียบร้อยเสร็จทั้งหมดจะมี6ตัวนะครับหัว4โอเคเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบดูแลแล้วใช่ไหมอ้าวมีเจ้าพิงที่ยังไม่ได้ขัดนะมาขัดกันก่อนเหมือนจะพลาดไปนิดหนึ่งแล้วก็ลืมรีดนมด้วยพอเยอะแล้วเริ่มดูแลไม่ทันจริงไปเอาดอกไม้ไปให้เทพธิดาก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บพวกผลผลิตของเรานะครับเจอดอกไม้พอดี
เทพธิดาเอาไปเดี๋ยวปีหน้าต้องวางแผนเรื่องการปลูกผักนิดนึงแล้วเพราะว่าปลูกเยอะไปนี่เหนื่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเข้าฤดูหนาวแล้วอีกไม่กี่วันนะแม่ถ้าเกิดบนนี้นี่ไม่มีดอกไม้นี่ไม่ขึ้นมาหรอกนะแต่จะว่าไปเราสามารถปลูกดอกไม้ให้กับเทพธิดาก็ได้นะพูดถึงซื้อเมล็ดดอกไม้มานะครับใช่ไหมมันจะได้ไม่เปลืองเวลาที่เราจะต้องวิ่งขึ้นเขามาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะชักลังเลแต่บนเขามันก็มีของแบบที่หาไม่ได้นะสิบโมงแล้วยังเดินอยู่หน้าบ้านลุงก๊อตเลยเก็บนู้นเก็บนี่อยู่อ่ะแวะมาเอ้าว่าจะหาลิเลียไม่เจอลิเลียนะครับน่าจะเป็นวันหยุดพอดีอย่างนี้เราจะซื้ออาหารไก่ยังไงเนี่ยหรือว่าเขาเปิดวันอื่นเปิดเวลาอ๋อเปิด11โมงนะครับเรามาไวไปนะถ้างั้นต้องรอแป๊บหนึ่งอะอ่ะ11โมงแล้วลิเลียมาแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะไม่อยู่โอเคอยากแวะมาซื้ออาหารไก่เพิ่มครับซื้ออาหารไก่เพิ่มสัก200โอเคเรียบร้อยเต็มตัวของเต็มตัวเออถ้าของเต็มแบบนี้เราซื้อของจากลุงไซบาระได้หรือเปล่าวะไม่รู้อะลองดูก่อนซื้ออุปกรณ์นะครับคลิปเปอร์เรียบร้อยโอเคเอาอาหารไก่กลับมาเก็บก่อนนะเยอะไปเฮ้ยมีจดหมายนะครับอ้อนี่ไงคลิปเปอร์มาซื้อก่อนแล้วอะเฮ้ยยังมีอีกเหรอจดหมายเอ้ยเดี๋ยวนะหยิบออกมาไม่ได้นะครับเราน่าจะต้องเอาอาหารไก่ไปเก็บของมันล้นไม่ชอบไอ้ตรงนี้เลยอะไอ้ที่อาหารมันเข้ามาในตัวแล้วแบบอย่างเงี้ยต้องเดินมาเก็บเองเขาน่าจะมาส่งให้เราทั้งหมดไปเลยจะได้จบๆทีเดียวขายของถั่วเห็ดนะครับดูจดหมายสิโอ้เป็นของรางวัลจากเทพธิดานั่นเองนะครับได้มาอีกแล้วของโปรดของแมนไอตัวลูกแก้วแห่งความจริงเนี่ยเราได้มา3เองนะเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาเพิ่มนะครับแต่ยังไม่ได้ต้องรีบอะไรอ่ะเรียบร้อยจัดการเข้าของเสร็จแล้วไปจ้างงานพูดแค่ที่หมดสัญญาจ้างดีกว่าฮึบเอ้ยเข้าได้ด้วยวันนี้วันเกิดของคนนี้ด้วยนี่ใช่ไหมไม่ใช่เบซิลนะหมายถึงแม่ของน้องแว่นเราอะโอ้โชคดีที่เรามีน้ำผึ้งมีแอปเปิ้ลด้วยนะครับส่วนเบซิลเนี่ยเอาดอกไม้ให้ก็ได้มั้งเป็นผู้ชายที่ชอบดอกไม้อยู่แล้วคนนี้อ่ะส่วนคนนี้นะครับเราแป้งให้ละกันเป็นวันเกิดเราแป้งไปทำเค้กเองนะโอเคแล้วก็ไว้หาน้องแว่นแมรี่ก่อนนี่วันนี้ได้หญ้าแดงมาเพียบเลยหญ้าแดงสดๆใหม่ๆ
ลืมไหนๆก็มาแล้วแวะทุกม่านตอนนี้เผื่อได้สูตรอาหารเอ้ยได้แล้วนี่ไงสูตรอาหารนะครับแซนด์วิชเหมือนต้องใช้ไข่ต้มทำด้วยนะแล้วก็เจ้ายูนะครับน้ำผึ้งไปตัดขามาอย่ามาโทษนะกินหวานเชียแล้วก็นายกเทศมนตรีนะครับนายกผมไม่มีของเอาส้มไปก่อนเอาส้มไปก่อนแล้วกันของผมน้อยงบผมน้อยโอเคเข้ามาที่ร้านเจ็บนะครับว่าแต่เราจะมาซื้ออะไรที่ร้านเจ็บไม่คุ้นเราไม่ได้จะมาร้านเจ็บนี่หว่าอ่ะแต่ไหนก็มาแล้วแวะดูแป้งมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับสัก36อ่ะติดไว้โหไม่เจอกันนานเอลี่ไม่เจอกันหลายวันพี่หมอด้วยหลบหน้าพี่หมอจริงๆนะพี่หมอหัวใจส้มเลยไปสุดท้ายก็ภารกิจหลักของเรานะครับคือแวะมาหาพูดแค่แล้วก็จ้างงานเขามาแล้วเชอรี่ไปทำงานให้ด้วยนะพรุ่งนี้ต้นน้ำต้นไม้นั่นแหละแล้วก็บลูเบอรี่นะครับไปรดน้ำต้นไม้ให้ด้วยพรุ่งนี้ yes สุดท้ายก็อะควอเนี่ยไปรดน้ำให้เราด้วยพรุ่งนี้แรงงานราคาถูกแป้ง1ถุง50 50เหรียญทองอ่ะไปทำงานทั้งอาทิตย์น่ะอ้าวบาทหลวงเราไม่อยู่ฮะรู้สึกว่าทุกอย่างความจริงตรงนี้เราเก็บไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแวะไปที่ท่าเรือนิดนึงว่าจะแวะมาคุยกับตาหว่องนะครับหว่องกาไวตาหว่องเอาแอปเปิ้ลไปกินไหมโอเคเรียบร้อยแวะมาดูสินค้านะครับเอ้ยตอนนี้หว่องขายบอลกับจานล่อนด้วยนะนี่มันโลกกับตันอเมริกาแล้วก็มีลูกแก้วความจริงนะครับโอเคแวะมาเฉยๆเนี่ยส่วนพี่แซกอ่ะแอปเปิ้ลเหมือนกันโอเคกลับกันเถอะเจอไม้ขอสักก่อนขอตัดสักก่อนเดี๋ยวต้องกลับไปฟาร์มนะครับยังไม่ได้เก็บพืชผลเลยอีกเพียบเลยอีกเพียบเลยสามโมงแล้วขายเห็ดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านเอาแป้งไปเก็บนิดนึงนะครับไปทีนี้ก็เก็บพืชผลกันดีกว่าอ้าวมีอันนี้หลงมาอันนึงเลยเหรอสงสัยผมจะลืมกดเมื่อวานเก็บไม่หมดไงทีนี้เลยโตช้าไม่เท่ากันแล้วเนี่ยถั่วด้วยอ่ะสี่โมงสี่สิบแล้วพี่แซกมาแล้วเนี่ย
เอาถั่วไปขายก่อนไม่ทันพี่แจ็คมาก่อนเก็บไปเก็บไปฉันเก็บไปพริกแล้วก็มันเทศอีกนะครับแต่เดี๋ยวต้องเดินวนมาอีกรอบนึงอะของน่าจะล้นนะคิดว่าโอ้โหเวลาปลูกเยอะๆมันออกนี่แบบเก็บไม่ทันจริงนะพึบอะนี่แหละปลูกเยอะเกินไปทำงานหูตาแตกเราควรจะปลูกแต่พอดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่า work life ไม่บาลานซ์ทำแหลกเกินไปเหนื่อยนี่มันสไตล์แบบเอาชีวิตรอดไม่หลับไม่นอนดูไอ้พริกเขียวนี่อีกนะยังไม่ได้เก็บเลยค่อยทยอยไปหัวมันเอามาเก็บก่อนนะครับไม่ทำมันอบได้มาพริกเขียวต่อยังเหลืออีกกี่แปลงเนี่ย4หรือ6น่าจะแค่นี้นะ5แปลง5แปลงดีที่ไม่ต้องรดน้ำนะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองจ้างพูดแคร์มาช่วยเก็บพวกพืชผลนะครับคือคราวที่แล้วจ้างแล้วมันเหมือนไม่มาทำให้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวจะลองอีกทีหนึ่งรอบที่พูดแคร์เหลือ4คนเนี่ยที่4คนเขาจะเสร็จงานพอดีอ่ะโอ้เก็บจนหมดจนได้นะให้ตายเถอะเยอะอะไรขนาดนี้มีเวลาที่จะเดินดูฟาร์มอีกนิดนึงนะครับตัดย่งตัดหญ้านิดนึงเนี่ยมันกลายเป็นต้องมาทำงานข้ามคืนกันแล้วเนี่ยมันจะโหดร้ายเกินไปเที่ยงคืนแล้วยังมาเดินตัดหญ้าอยู่นี่เลยเหนื่อยแล้วด้วยอ่ะน่าจะเสร็จนะครับเอ้ยเราลืมดูม้าป่ะวะเหมือนวันฝนตกลืมดูม้าแน่เลยนั่นไง คิดแล้วเชียวว่าเหมือนลืมอะไรสักอย่างเดี๋ยวเช็คก่อนนะม้าเรียบร้อยนะครับพวกสัตว์เรียบร้อยเหมือนกันทีนี้ก็เอานี้ไปเก็บก่อนพวกหญ้านะโหนอนกองกันพวกวัวนี่นอนกองกันเป็นเบื่อเอ๊ะเดี๋ยวนะคือไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้มันตัดขนได้ยังนี่ไงมันตัดได้ตัวเล็กเลยอัลปาก้าด้วยนะเออผมว่ามันน่าจะตัดได้เลยนะครับเนี่ยได้ก้อนๆมาโหคนแกะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อแต่มันไม่ได้ออกทุกวันนี้เนอะใช่ๆก็ว่ามันแพงค่อนข้างแพงเลยแหละเสร็จภารกิจเก็บของกันดีกว่าตัวคริปเปอร์เราน่าจะต้องเอาประมาณตรงนี้แล้วกันนะไอ้ตัวที่นับก้าวนี่เดินไปเท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะมากมายกลับเข้ามาตรงนี้นะครับผมอยากดูเมนูไอ้นี่นิดนึงอะซาชิมินี่โอ้มันต้องใช้ปลา3ขนาดเลยเหรอไอ้ขนาดสมอลกับ
ตัวใหญ่อ่ะได้อยู่แต่ว่ามีเดียมอ่ะไม่แน่ใจผมตอนแรกคิดว่าจะง่ายสุดนะซาชิมิกลายเป็นยากเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเข้านอนแล้วกันของขายได้เงิน 2,000 นะครับเป็นเพราะว่าเก็บไม่ทันนะมาวันนี้วันที่24เมื่อวานเราให้ของขวัญแอนนาไปด้วยไม่พลาดโอเคดูทีวีไม่มีไม่มีอะไรอันสุดท้ายก็เป็นทวินไมเดนไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยเห็นชุดดีกว่าทำงานทำงานอ่ะเอามาให้ลุงก๊อตก่อนเตรียมแปลงขัดนะครับเผื่อม้ามันเดินมาเหมือนเดิมเช้าๆนี่เก็บแอปเปิ้ลกับน้ำผึ้งกันไปพูดแคะมากันแล้วอ่ะเก็บเรียบร้อยแวะดูไก่ก่อนอย่าลืมที่จะขายที่เขียวไว้ด้วยเยอะเกินส้มจริงๆก็เยอะไปนะเนี่ยขายไปแล้วกันหยิบอาหารมาจะลองไม่ให้ที่รางแล้วปึ๊บเจ้าไก่ต้มเชสเตอร์อีกตัวนึงนี่เดินมาพอดีเจ้าไก่ดิบเอ้ยไก่ดิบโตแล้วเหรอโอเคเช็คนะครับว่าให้อาหารเรียบร้อยหรือยังพวกไก่ถ้าคุยแล้วแปลว่าให้แล้วแหละโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีตัวหนึ่งที่หัวใจน้อยๆป่ะ333อ3โอเคตอนแรกนึกว่าน้อยไปตัวหนึ่งโอ้เจอหมาพอดีแล้วก็ไปดูพวกบัวนะครับเราลืมมันเทศไปแปลงนึงอะเราลืมมันเทศไปแปลงนึงอะเอ้ยมันต้องขัดด้วยนี่นะเอาขัดไม่โดนแล้วก็รีดนมนะครับมาไอ้ส้มกาแฟเจ้าชมพูเจ้าฟลับคือตัวมันเล็กนะเสียงมันดูแบบใหญ่มากอ่ะเรียบร้อยเสร็จตรงนี้เก็บหัวมันอีกเดินตรวจตาฟาร์มนิดหนึ่งนะครับโอเคก็จะมีแค่พริกเขียวข้างบนนิดเดียวไม่เยอะอะไรเท่าไหร่เมื่อกี้อาหารไก่ลืมเก็บไปขึ้นเขาได้แล้ว8โมงสบายสบายกันไปชิวๆนี่โยนดอกไม้ให้เทพธิดาก่อนเลยแล้วก็ไข่ไก่นะครับ
โอเคฟองใหญ่ให้ป๊อปปูลี่แล้วก็ไข่ต้มนะครับเอาให้น้องแรนจัดข้าวของดีกว่าหยิบยากไงขี่ยาเขียวสุดท้ายก็ขึ้นมาจนได้แหละไอ้บนเขาอะขึ้นตลอด มันเหมือนเป็นภารกิจประจำวันที่ต้องขึ้นมาเก็บของไงเนี่ยไม่งั้นมันจะพลาดนะพวกดอกไม้พวกนี้ถึงมันจะไม่มีราคาแต่มันมีคุณค่าเอาไปให้เทพธิดาได้โอเคเจอเจนนิเฟอร์ด้วยเดี๋ยวฤดูหนาวเราน่าจะได้เจอเจนนิเฟอร์ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเราต้องมาบริเวณเหมืองตรงนี้นะครับตื่นเต้นแล้วอ่ะแต่ยังเหลือตั้งหลายวันเนี่ยกว่าจะขึ้นฤดูหนาวนะจะเป็นฤดูแห่งการขุดแร่นะครับลงถ้ำขุดแร่กันรัวโอเคเรียบร้อย11โมงกว่าแวะมาหาลิเลียนะครับว่าแต่ริกนายเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไข่ได้ไหมคือไข่เราต้องเก็บไว้ใช้อ่ะน้ำผึ้งเหรอน้ำผึ้งก็ได้ติดเดินติดป๊อปปูลี่แวะมาดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งมีของจริงด้วยโอเควันนี้เรามาแค่ตรงนี้ละกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแวะผ่านบ้านดุ๊กสักนิดหนึ่งเฮ้ยเจอดุ๊กพอดีโอเคนี่แหละเผื่ออนาคตเราจะขายไอ้องุ่นให้ดุ๊กได้โอเคเอานี่ขายไปเห็ดพิษนะครับแล้วก็มาเก็บผักดีกว่าวันนี้พูดแค่เหลือ3นะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงแจ้งแล้วนี่ตอนแรกเห็นเดินมา3นึกว่าเหลือ3โอ้ดีที่กลับมาที่ฟาร์มแล้วเนี่ยต้องเก็บเยอะเหมือนกันนะขี่ขายก่อนเก็บต่อฤดูนี้เพลงมันเพราะนี่นะเพลินๆนะครับทันไม่ได้อีก3อันทันเสร็จพอดีปึบโอเคแล้วก็เก็บของเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งโอ้เดี๋ยวนะหญ้าแดงมันเก็บตรงนี้ได้นี่นะเก็บในตู้เย็น
ก็บหญ้าเข้าตู้เย็นงั้นเหรอโอ้ผมลืมเก็บอีกหลายอย่างเลยดอกไม้แดงด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาแป้งนะครับไปให้พูดแค่สีแดงเอ้ยสีส้มก่อนถ้าบอกสีแดงนี่ตาบอดสีเลยเนี่ยสีเขียวนะครับแล้วก็สีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินโอเคได้ตังแล้วสีแดงรู้สึกจะเหลือแค่สีเหลืองนะที่ยังไม่ได้ให้นะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะเช็คแป๊บมาดูแลแล้วสัตว์ดูแลครบแล้วนะครับแล้วก็พูดแค่คุยแล้วก็ให้ของขวัญหมดแล้วเสร็จงานเสร็จภารกิจต่อไปเดินตรวจตราในฟาร์มต่อนะครับเผื่อเจอก้อนหินจะได้ทุบด้วยมีแต่ก้อนใหญ่แฮะเอ๊ะก้อนนี้น่าจะทุบได้นะได้ปะไม่ได้เดินหาต่อเจอหญ้าอีกแล้วหญ้ามันเยอะจังเออนี่ไงก้อนเล็กได้อยู่ได้อยู่ก้อนนี้เรียบร้อยแล้วก็ตัดพวกหญ้านี้นะครับเก็บไว้นิดนึงเป็นอาหารสัตว์นะเดี๋ยวเคียวโดนม้าพอดีม้าวิ่งตัดหน้าเออแล้วก็เดี๋ยวถ้าฤดูหนาวมาเราต้องอัปเกรดอันนี้ด้วยนะเคียวนะครับอะอาหารมาเก็บเอาติดอัวเข้าไปใหม่เลยไม่ได้อะติดวัวไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้เก็บของพรุ่งนี้ค่อยเอาพวกหญ้านะครับไปไว้ในนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยเข้านอนได้โอ้ขายของได้เพียบเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้บ้านของเราเสร็จแล้วด้วยนะครับโอ้บ้านใหม่หลังเบื้องเริ่มเลยหลังใหญ่มากเอ้ยมีเตาอันนี้ด้วยอ่ะเตาอบนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเตาอบคืออันนี้หรือเปล่าไม่ใช่คือมันหม้อคนละอย่างกันอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ